มัดรวมคำถามยอดฮิตชวนสงสัยของคนที่กำลังจะจัดฟันครั้งแรกจัดฟันไปทำไมจัดฟันช่วยแก้ปัญหาอะไรบ้างวันนี้หมอแจนรวมคำถามยอดฮิตชวนสงสัยมาให้ทุกคนแล้วค่ะก็จัดฟันนะคะเพื่อการแก้ปัญหาของการสบฟันเนาะแล้วก็ทำให้ฟันเรียงตัวได้ดีขึ้นยิ้มสวยขึ้นมั่นใจขึ้นแล้วก็ทำความสะอาดช่องปากได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะหลักๆนะคะจะช่วยเรื่องการสบฟันการบดเคี้ยวเนาะฟันที่ซ้อนเกเนี่ยเรียงตัวดีขึ้นก็จะทำให้เราทำความสะอาดได้ดีขึ้นหรือว่าอาจจะทำให้รูปหน้าเนี่ยเข้ารูปมากขึ้นในกรณีที่มีฟันหน้ายื่นเยอะๆหรือว่าคางยื่นเยอะๆนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพเนาะเวลายิ้มสวยขึ้นก็จะทำให้แบบว่ามีความมั่นใจมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะการจัดฟันนะคะจริงๆสามารถทำได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยในช่วงเด็กเนี่ยก็จะมีช่วง2ระยะเนาะก็คือระยะเป็นเหมือนฟันแท้ผสมกับฟันน้ำนมแล้วก็ช่วงระยะที่ฟันแท้ขึ้นทั้งหมดแล้วนะคะช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คืออายุประมาณ10ถึง14ปีเป็นต้นไปนะคะจะทำให้ฟันขยับได้ดีขึ้นแล้วก็ฟันไปได้ไวขึ้นเวลาที่จัดฟันอะไรแบบนี้ค่ะสำหรับคนที่อายุค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าตั้งแต่เรียกง่ายๆว่า30ปีขึ้นไปเนี่ยจริงๆจัดฟันได้แต่ว่าอาจจะใช้ระยะเวลานานกว่าคนที่อายุน้อยกว่าอะไรประมาณนี้นะคะอันดับแรกนะคะก็คือต้องเข้ามาปรึกษาทันตแพทย์ก่อนเนาะมาเพื่อปรึกษาวางแผนการรักษาก่อนนะคะต่อมาก็จะการทำประวัติก็คือพิมพ์ฟันเอ็กซเรย์ถ่ายรูปเพื่อจะได้วิเคราะห์แล้วก็กำหนดช่วงเวลาหรือว่าวางแผนในการจัดฟันได้ถูกนะคะต่อไปก็คือเคลียร์ช่องปากอุดขูดถอนนะคะก่อนที่จะติดเครื่องมือเนาะทำให้ฟันสะอาดให้เรียบร้อยก่อนค่ะหลังจากติดเครื่องมือไปแล้วนะคะทุกเดือนเนี่ยก็จะมีการนัดนะคะทุกเดือนละ1ครั้งเนาะเพื่อเข้ามาปรับเครื่องมือเปลี่ยนยางดึงฟันอะไรแบบนี้ค่ะใช่ก็นะคะในกรณีที่ติดเครื่องมือบนก่อนเนาะบางทีก็เพื่อให้คนไข้เนี่ยคุ้นชินกับเครื่องมืออะค่ะอย่างเช่นอาจจะคุ้นชินกับแรงดึงฟันคุ้นชินกับการบดเคี้ยวก่อนอะไรเงี้ยค่ะหรือบางกรณีก็คือฟันสบลึกมากเอาง่ายๆว่าไม่มีพื้นที่สำหรับการติดแบ็กเก็ตล่างเลยเนาะมันก็จะต้องปรับระดับฟันก่อนแต่ว่าถ้ากรณีที่คนไข้อยากจะติดเครื่องมือบนและล่างพร้อมกันเนี่ยหมอก็ทำให้ได้แต่จะต้องใส่อุปกรณ์เสริมเนาะเป็นตัวยกฟันหรือเรียกง่ายๆว่าไบเทอร์โบนะคะใครที่จะจัดฟันแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้เนาะแล้วมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะ